ใบเฟิร์นเป็นลูกของใครคุณนกไงคะถ้าใบเฟิร์นเป็นลูกของนกจริงฉันจะมาถามเธอทำไมไปสารภาพความจริงกับนกกับครูซะก่อนที่ฉันจะเอาหลักฐานมาตอบหน้าหลักฐานอะไรล่ะคะแสงดาวขอดูหน่อยค่ะเธอได้ดูแน่แต่ฉันจะให้โอกาสเธอได้สารภาพความจริงแล้วก็ได้อธิบายกับใบเฟิร์นคนอย่างฉันถ้าไม่มีหลักฐานไม่มาพูดกับเธอตรงๆแสงดาวไม่มีอะไรที่จะต้องสารภาพใบเฟิร์นเป็นลูกของคุณนกจริงๆถ้าคุณเดือนมั่นใจในหลักฐานที่คุณเดือนมีนักหนาคุณเดือนก็เอามาให้แสงดาวดูสิคะแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันว่าสิ่งที่คุณเดือนมีกับสิ่งที่แสงดาวมีของใครมันจะน่ากลัวกว่ากัน